ทำไมโต๊ะมันหักแบบนี้ล่ะครับพ่อจ๋าฉันกับน้องอยากจิบหัวใจเจ้าวานอนนั้นเหลือเกินทำไมท่านถึงพาข้าออกจากนอกเส้นทางล่ะลูกข้าอยากกินหัวใจของท่านวันนี้เสนอตอนพญาวานอนกับจระเข้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเอ้าทำไมโต๊ะมันหักแบบนี้ล่ะครับเข้าบ้านปีนขึ้นไปบนโต๊ะครับแล้วโต๊ะก็หักทำไมนายทุบเราคนเดียวอ่ะก็พวกนายสั่งให้เราปีนอ่ะพวกเราตีแบตแล้วพี่ปูดินตีลูกแบตไปติดบนต้นไม้ลูกแรงซะขนาดนั้นถ้าเดินตีแล้วก็ตีติดเหมือนกันนั่นแหละเอานะใจเย็นๆก่อนนะไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาพี่ขอสรุปเหตุการณ์ก่อนก็คือพวกเราตีแบตกันอยู่แล้วลูกแบตไปติดอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมครับก็เลยคิดแผนกันว่าจะให้ข้าวปั้นปีนโต๊ะขึ้นไปเอาลูกแบตใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคงั้นก่อนที่เราจะคิดหาวิธีเอาลูกแบตเนี่ยเดี๋ยวมาฟังนิทานเรื่องหนึ่งกับพี่ก่อนแล้วกันโอเคปั้นมาใกล้ๆพี่อืมใกล้ๆกันหน่อยสิเราเนี่ยคนปีนโต๊ะเลยใช่ไหมปั้นเอางี้นิทานเรื่องนี้มันมีอยู่ว่า กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญาวานรตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่โตและสง่างามได้อาศัยหาผลไม้กินอยู่ณริมแม่น้ำชายป่าและในแม่น้ำนั้นก็มีจระเข้พ่อลูกอาศัยอยู่วันหนึ่งลูกจระเข้ทั้งสองได้เห็นพญาวานรร่างกายใหญ่โตงดงามกำลังหาผลไม้กินอยู่ที่ริมฝั่งก็เกิดอยากกินหัวใจของพญาวานรขึ้นมาจึงไปรบเร้าพ่อพ่อจ๋าฉันกับน้องอยากกินหัวใจเจ้าวานรนั้นเหลือเกินใช่จ้ะพ่อถ้าเราไม่ได้กินหัวใจวานรตัวนั้นพวกเราคงขาดใจเป็นแน่แท้ได้เลยลูกรักทั้งสองของพ่อด้วยความรักที่มีต่อลูกทั้งสองจระเข้ผู้พ่อจึงรับปากว่าจะนำหัวใจของพญาวานรมาให้ลูกๆกินให้จงได้จระเข้ผู้พ่อรอจนพญาวานรลงมายังริมแม่น้ำจึงเข้าไปหาและกล่าวว่านี่ท่านวานรอีกฝั่งของแม่น้ำมีผลไม้มากมายท่านลงไปหากินดูสิพญาวานรฟังแล้วก็รู้สึกสนใจจึงกล่าวว่าข้าก็อยากไปนะแต่แม่น้ำใช้กว้างใหญ่เหลือเกินแล้วข้าจะข้ามไปอย่างไรล่ะเดี๋ยวข้าพาท่านข้ามไปเองจระเข้คิดว่าพญาวานรหลงกลแล้วจึงทำเป็นมีน้ำใจอาสาไปส่งพญาวานรยังฝั่งตรงข้ามพญาวานรจึงกระโดดขึ้นนั่งบนหลังจระเข้ทว่าเมื่อว่ายน้ำออกไปพ้นฝั่งยังไม่ทันไรจระเข้ก็พาพญาวานรออกนอกเส้นทางพญาวานรจึงถามเหตุผลที่จระเข้ทำเช่นนี้ทำไมท่านถึงพาข้าออกจากนอกเส้นทางล่ะลูกๆข้าอยากกินหัวใจของท่านข้าก็เลยพาท่านมาให้ลูกๆ กินยังไงล่ะพญาวานรไม่แสดงท่าทีระหนกแต่อย่างใดตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอันเรียบเฉยว่าดีแล้วล่ะที่ท่านพูดความจริงเพราะว่าหัวใจของข้าไม่ได้อยู่กับตัวข้าหรอกท่านถอดหัวใจได้เหรอตอนข้าปีนไปหากินเดี๋ยวหัวใจของข้าจะไปกระแทกกับต้นไม้เพราะฉะนั้นข้าเลยเอาหัวใจไว้ที่อื่นท่านถอดหัวใจไว้ที่ใดล่ะข้าเข็นหัวใจไว้ฝั่งนู้นถ้าท่านอยากได้หัวใจของข้าท่านจะต้องพาข้าไปที่ฝั่งก่อนได้เลยจระเข้หลงเชื่อจึงรีบว่ายน้ำพาพญาวานรกลับเข้าฝั่งเมื่อไปถึงพญาวานรก็ไม่รอช้ารีบกระโดดจากหลังจระเข้ทำไมท่านถึงหลอกได้ง่ายจริงๆเจ้าหลอกข้าหรือเจ้าลิงท่านเชื่อจริงเหรอว่าสัตว์ชนิดใดจะสามารถถอนหัวใจได้ร้อยแน่เจ้าลิงท่านร่างกายใหญ่โตแต่ปัญญาท่านอ่อนด้อยอ่อนด้อยอ่อนด้อยไม่สมกับร่างกายเลยจระเข้ได้ฟังคำเยาะเย้ยนั้นก็ทำได้เพียงเจ็บใจที่ต้องพลาดท่าเสียทีให้กับปัญญาอันหลักแหลมของพญาวานรสิ่งสำคัญที่ทำให้พญาวานรเอาตัวรอดจากจระเข้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับสติปัญญาครับถูกต้องเลยครับการมีสติเนี่ยทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับตอนที่พญาวานรอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
นะครับเขาไม่ได้ตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกไหมพอมีสติก็มีปัญญาคิดหาวิธีแก้ไขกับสถานการณ์ได้และที่สำคัญก็คือโต๊ะก็จะไม่หักด้วยถ้าอยากจะมีปัญญาเยอะๆต้องทำยังไงครับพี่โบง่ายมากเลยปูตินเราก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวเองแล้วเราจะไปหาความรู้ที่ไหนใส่ตัวเองได้บ้างมีใครบอกพี่ได้บ้างไหมนะอ่านหนังสือที่อ่านครับจากการสังเกตสิ่งต่างๆครับครับจากนิทานที่พี่โบเล่าให้ฟังครับถูกต้องที่สุดเลยครับผมตอบถูกทุกคนเลยอ่ะแบบนี้ลองบอกพี่มาสิว่าจะมีวิธีการอะไรที่จะเอาลูกแบตลงมาจากต้นไม้ได้ครับขอคิดแป๊บนึงครับคิดออกแล้วครับคิดออกแล้วครับวิธีอะไรครับให้พี่โบปีนไปเก็บให้ครับเอาได้สิครับเดี๋ยวพี่ขึ้นไปปีนต้นไม้เก็บลูกแบตลงมาให้นะครับเฮ้ยทำไมคิดแบบนี้เราไม่ใช่สิทำไมกลายเป็นพี่ไปเอาลูกแบตอ่ะเอ้าตีติดกันเองลำบากพี่ซะงั้นอุ้ยโอ้ยเป็นไรอ่ะครับบ้านพี่โบครับมีขนมไหมครับทำไมอ่ะครับผมใช้ความคิดเยอะจนท้องร้องโอ้โหนี่ท็อปหิวป่ะครับไม่อ้าวปูตินอ่ะไม่หิวครับเล่นอ่ะไม่ครับอู้นี่เราใช้ความคิดแล้วเราหิวคนเดียวเลยนะครับบ้านน่ะโหเราต้องกินน้อยๆไปออกกำลังบ้างนะบ้านน่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาขนมมาให้แต่ว่าหาขนมมากินเสร็จเดี๋ยวพี่เอาลูกแบตลงมาต้องมาออกกำลังกายกันต่อนะครับเฮ้ยามเมื่อเกิดวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตสติและปัญญาย่อมนำพาให้เรารอดจากอันตรายได้สติแปลว่ารู้ปัญญาแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงถ้าเราสามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรสติและปัญญาจะนำพาความสำเร็จและการแก้ปัญหามาให้เรามีคำกล่าวสำหรับหลักการใช้ชีวิตยามชีวิตมีวิกฤตว่าให้ความสำคัญกับวิธีคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสฉลาดทำใจอย่าเสียใจเมื่อเกิดปัญหาใช้ปัญญากำกับชีวิตขอเจริญพร